คือเพลงนั่นแหละได้ยินหัวปวดถ้าได้จำจะบ่ได้ไรจะไปอะไรกันนะจะไปไหว้พระหรือจะไปบนดอยเพื่อนเพื่อนต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสักสองสามวันพอดีมันมีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยเข้าไปพักอยู่บ้านมันพอไปถึงมันก็ยิ้มให้กันและบอกให้รีบตามมันให้ขึ้นบ้านไปก่อนชูชูมันก็หันมาเย็บแล้วบอกว่ามีเจ้าหญิงกับน้องโตอยู่ในห้องนอนตัวไหนวะให้เราก็เอาปลาแพร่ว่าก็ได้เอาปลาแพร่ว่าก็ได้ทั้งหมดเลย